สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เนชั่นทันข่าวเที่ยงนะคะวันนี้พบกันวันศุกร์ที่8กันยายน2566ผู้ชมอยู่ด้วยกันกับดิฉันชนทิชารอดกันภัยและคุณแอลสรารัตน์รัตนสุวรรณค่ะค่ะวันนี้เรา2คนก็รับหน้าที่นะคะแทนคุณอ๋องกับคุณจ๋า1วันนะคะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะข่าวสารยังเข้มข้นเหมือนเดิมนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของการเมืองถ้านับถอยหลังอีกเพียงแค่3วันจะถึงวันแถลงนโยบายของรัฐบาลนะคะฝากฝั่งของรัฐบาลเนี่ยเค้ามีการเตรียมเป็นแบบโอ้โหสมุดนะสมุดเล่มหนาๆเลยที่บอกว่าเตรียมจะแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาในวันจันทร์นี้ขณะเดียวกันทางฝากฝั่งของฝ่ายค้านโดยเฉพาะฝั่งของก้าวไกลเขาก็จัดเตรียมขุนพลนะคะที่จะมาอภิปรายในแต่ละประเด็นเรื่องของงบประมาณของรัฐบาลด้วยคือพอไปดูรายชื่อของแต่ละคนที่จะมาอภิปรายเนี่ยนะโอ้โหเป็นส.ส.แบบว่ารุ่นใหม่ไฟแรงทั้งนั้นเลยบางคนเนี่ยเป็นส.ส.สมัยแรกแต่เห็นบอกว่าลีลาน่าจะไม่แพ้รุ่นพี่เหมือนกันเห็นว่ามีการตั้งคำถามนะว่าอันนี้เป็นการแถลงนโยบายหรือเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่าใช่ค่ะทางฝั่งของก้าวไกลเขาก็บอกว่าอันนี้แหละเป็นเวทีที่จะทำให้ส.ส.หน้าใหม่ได้ซักซ้อมก่อนจะถึงศึกอภิปรายจริงๆอีกเรื่องนึงนะคะที่วันนี้เราต้องติดตามกันตลอดทั้งวันนะคะนั่นก็คือการคุมตัวกำนันนกมาที่กองปราบนะคะเพื่อที่จะสอบปากคำหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะมีเหตุการณ์อุกอาจเกิดขึ้นที่นครปฐมนั่นคือกรณีที่สารวัตรแบงค์นะคะสารวัตรตำรวจทางหลวงนั้นถูกนายหน่องนะคะซึ่งนายหน่องเองล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ถูกตำรวจสืบสวนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนั้นสามารถที่จะวิสามันฆาตกรรมได้เรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้นะคะตำรวจก็แบ่งชุดการทำงานทั้งหมดประมาณ3ชุดด้วยกันชุดแรกค่ะก็คือรองผบ.ตร.รองต่อศักดิ์ลงพื้นที่ไปที่ท่ามะกากาญจนบุรีชุดที่2นะคะก็คือการที่คุมตัวกำนันนกมาที่กองปราบปรามและชุดที่3ค่ะคือกรณีที่รองสุรเชษฐ์หักพานนั้นจะเป็นการคุมตำรวจนะคะในการที่จะสอบปากคำตำรวจทั้ง20นายจริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งหมด21นายแต่ว่า1นายนั้นตอนนี้ก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ะค่ะคดีนี้ก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่เลยนะคะอุกฉกรรณ์ในพื้นที่นครปฐมเพราะว่าก่อเหตุยิงสารวัตรทางหลวงเนี่ยเสียชีวิตแล้วคนที่ยิงก็คือเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ตอนนี้ตำรวจเขาก็เลยตั้งเป้าว่าจะมีการล้างบางกวาดล้างผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยนะคะขณะเดียวกันเลือกตั้งซ่อมระยองก็ต้องจับตาเพราะว่าอาทิตย์นี้แล้ว10กันยายนที่จะมีการเลือกตั้งซ่อมกันส่งผู้สมัคร3พรรคแต่ว่าโฟกัสที่2พรรคนั่นก็คือส่วนของพรรคฝ่ายค้านอย่างก้าวไกลแล้วก็ประชาธิปัตย์รอบนี้ไม่ใช่แก้การเลือกตั้งซ่อมธรรมดาเพราะเป็นการวัดกระแสของ2พรรคในพื้นที่โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ที่ล่าสุดเนี่ยได้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปช่วยเดินหาเสียงเอ๊ะมันเป็นการสะท้อนได้หรือเปล่าว่าคุณอภิสิทธิ์จะคัมแบ็กมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มั้ยแล้วจะสามารถต่อสู้กับกระแสของด้อมส้มได้หรือเปล่านะคะกับพรรคสีส้มเดี๋ยวมาวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องของการเมืองแต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมคะไปดูเรื่องแรกกันก่อนนะคะเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ตลาดน้ำพัทยาสี่ภาคในพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นภาพของเพลิงไหม้ตลาดน้ำสี่ภาคจะเห็นว่ากลุ่มควันเนี่ยโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงนะคะและไฟกระจายตัวเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วยากต่อการควบคุมเพลิงนะคะเนื่องจากภายในตลาดน้ำสี่ภาคพื้นที่ส่วนใหญ่ทำจากไม้ค่ะก็เลยทำให้ไฟมันลุกลามอย่างรวดเร็วแบบที่เห็นเบื้องต้นทางรถดับเพลิงเมืองพัทยาค่ะพร้อมด้วยรถดับเพลิงจากหน่วยงานข้างเคียงรวมกว่า20คันนะคะก็ระดมกำลังกันเข้าไปช่วยฉีดน้ำสกัดเพลิงอะค่ะแต่ว่าระหว่างเกิดเหตุเนี่ยมีสายฝนตกลงมาทำให้ส่วนในการของการดับเพลิงก็เป็นไปได้อย่างรวดเร็วนะคะทีนี้หลังจากผ่านเวลาไปประมาณ1ชั่วโมงเพลิงก็เริ่มจะเบาบางลงแต่ยังไม่สามารถดับได้ทั้งหมดอยู่ในระหว่างการฉีดน้ำสกัดกั้นไม่ให้เพลิงกระจายตัวเป็นวงกว้างออกไปจากเดิมหลังจากเกิดเหตุทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะคุณธวัชชัยศรีทองพร้อมกับคณะได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายนะคะโดยบอกว่าได้รับรายงานว่าเพลิงสงบลงช่วงเวลา5ทุ่มที่ผ่านมาหลังจากเกิดเพลิงไหม้ในช่วงเวลาทุ่มครึ่งคุณผู้ชมคะโดยเนื้อที่ของตลาด4ภาคเนี่ยมีทั้งหมด19ไร่นะคะโอ้โหกว้างใหญ่มากเลยนะค่ะพื้นที่ที่ถูกเพลิงไหม้ไหม้ไปราว1ไร่เศษนะคะเป็นโซนของร้านอาหารและก็ร้านกลางน้ำตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้นะคะต้องรอให้หน่วยงานพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งนึงส่วนมูลค่าความเสียหายคาดว่าประเมินต้องเอาคร่าวๆก่อนนะคุณผู้ชมน่าจะหลาย10ล้านบาทเลยนะคะขณะเดียวกันไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่ว่ามีคนที่ถูกไฟไหม้เล็กน้อยได้รับบาดเจ็บไป1รายค่ะล่าสุดในช่วงเช้าที่ผ่านมาบรรยากาศบริเวณตลาดน้ำ4ภาคพัทยาก็พบว่าได้ปิดบริการนะคะไม่รับนักท่องเที่ยวนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่ของตลาดได้ออกมาขอความร่วมมือกับผู้สื่อข่าวค่ะให้บันทึกภาพจากด้านนอกโดยมีการนำผ้าใบสแลนนะคะเอามากั้นไว้โดยนำเอามาปิดล้อมรอบบริเวณพื้นที่ขณะเดียวกันสภาพพื้นที่ภายในหลังจากสิ้นสุดแสงเพลิงก็พบว่าโครงสร้างส่วนใหญ่เหลือแต่ซากอะค่ะถูกไฟไหม้ดำเป็นตอตะโกเลยนะคะซึ่งตลาดแห่งนี้เนี่ยถูกแบ่งออกเป็น4โซนที่ถูกไฟไหม้หนักที่สุดก็คือบริเวณโซนภาคเหนือนะคะส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าแล้วก็ขายของงานฝีมือของคนท้องถิ่นขายของกินของใช้ค่ะมีร้านนวดแผนโบราณด้วยนะคะขณะเดียวกันมีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหลายร้อยชีวิตเริ่มทยอยมาดูหน้าร้านของตัวเองนะท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจอะค่ะเนื่องจากเข้าไปขนของออกมาไม่ทันเพราะตอนเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาที่ตลาดปิดทำการไปแล้วพอได้ทราบข่าวจากในโซเชียลว่าตลาดน้ำสี่ภาคเกิดเหตุเพลิงไหม้ก็รีบจะไปดูร้านของตัวเองแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไฟมันลุกไหม้รุนแรงแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็กั้นไม่ให้เข้าไปในพื้นที่นะคะขณะที่ผู้บริหารของตลาดน้ำสี่ภาคเขาก็เตรียมจะออกมาแถลงข่าวในช่วงบ่ายของวันนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็จะเห็นได้ว่าสภาพของตลาดน้ำสี่ภาคเนี่ยคือถ้าเราเคยเข้าไปในนั้นนะคะเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงกลางนะคะก็จะเป็นทางเข้าก็จะเป็นการซื้อบัตรซื้ออะไรกันพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะแบ่งแยกกันเดิน2ฝั่งฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นทางเข้าพอเข้าไปแล้วนะคะโอเคแม้ว่าจะเป็นตลาดน้ำก็จริงแต่ต้องยอมรับนะคะว่าที่นั่นเนี่ยคือทำด้วยไม้ทั้งหมดใช่แล้วข้าวของแต่ละอย่างเนี่ยสินค้าที่ขายส่วนใหญ่ก็เป็นเสื้อผ้าค่ะมันก็เลยทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีค่ะค่ะขยับไปดูกันอีกเหตุการณ์นึงกันบ้างนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เราได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะคะแล้วก็มีการโปรโมทกันก็คือเหตุการณ์กรณีที่คนร้ายก็คือในหนองท่าผานี่แหละค่ะก่อเหตุยิงสารวัตรแบงก์ก็คือสารวัตรทางหลวงหนึ่งนะคะซึ่งล่าสุดค่ะตำรวจวิสามันฆาตกรรมในหนองท่าผาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งการวิสามันฆาตกรรมก็เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะช่วงเวลาประมาณ 5:45 ซึ่งเวลานั้นนะคะก็เป็นเวลาที่ตำรวจชุดที่คลายคดีนี่แหละค่ะของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำกำลังเข้าไปปิดล้อมซอยโรงเจร้างซึ่งอยู่ด้านหลังของวัดพระแท่นดงรังอำเภอท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อจับกุมนายธนัญชัยหมั่นมากหรือว่าหนองท่าผาซึ่งก็เป็นผู้ต้องหายิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์นะคะแต่ระหว่างการปิดล้อมคนร้ายค่ะกลับมีพฤติกรรมต่อสู้ขัดขวางโดยมีการชักอาวุธปืนยิงใส่ต่อสู้เพื่อจะหลบหนีจึงมีการเกิดยิงปะทะกันอยู่ครู่หนึ่งค่ะเมื่อสิ้นเสียงปืนนะคะจึงพบร่างของนายธนัญชัยนอนสิ้นลมหายใจอยู่บริเวณข้างรถยนต์กระบะของเจ้าตัวต่อมานะคะรองต่อศักดิ์สุวิมลค่ะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปเลยนะคะไปพร้อมกันกับพลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจรัสธำรงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7แล้วก็เข้าร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็เปิดเผยกับสื่อมวลชนด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุอุชกันประชาชนเกิดความไม่สบายใจซึ่งการวิสามันถือเป็นแนวทางเป็นทางเลือกสุดท้ายเพราะว่าการทำคดีต้องการเชื่อมโยงถึงผู้บงการหรือผู้สั่งการถ้าได้ข้อมูลจากเขาโอกาสที่จะสอบปากคำเพื่อเชื่อมโยงถึงผู้บงการก็มีสูงจึงไม่อยากมองให้เป็นเรื่องการแก้แค้นคือก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่เกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมา มันมีการตั้งข้อสังเกตหลายอย่างมากเลยนะคะคุณผู้ชมคุณแอลตั้งแต่ว่าเกิดเหตุได้ยังไงเพราะว่าในที่เกิดเหตุมีตำรวจถึง21นายอยู่ในพื้นที่กินเลี้ยงกันสังสรรค์กันพอเกิดเหตุแล้วปุ๊บมีการทำลายหลักฐานด้วยเก็บเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดเก็บเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดมีการกวาดล้างทำลายคราบเลือดนะคะแล้วตำรวจหลังจากนั้นไปไหนกันหมดทีนี้เนี่ยสังคมก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วคดีนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับคดีที่ผ่านมาหรือเปล่าพอมีการยิงตำรวจตายแล้วก็วิสามันทีนี้ก็กลายเป็นว่าคนตายพูดอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะนี่ก็เลยทำให้ตำรวจหรือว่าสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งสังคมเองตั้งคำถามถึงเรื่องนี้ซึ่งรองต่อก็ย้ำนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การแก้แค้นรองต่อบอกอีกนะคะว่ากรณีนี้เนี่ยในหน่องต่อสู้ขัดขืนก็ว่าไปตามกฎหมายแต่ว่าในหน่องเนี่ยยิงใส่ตำรวจก่อน2นัดโดยที่ตำรวจเนี่ยไม่ทันตั้งตัวซึ่งก็เชื่อว่าคนร้ายเนี่ยรู้ตัวอยู่แล้วและเมื่อวานนี้ก็ได้กำชับให้ทีมงานติดตามระมัดระวังตัวเพราะว่าเขามีอาวุธปืนซึ่งขณะนี้นะคะกระบวนการชันสูตรพลิกศพได้เสร็จสิ้นแล้วหลังจากตำรวจต้องหาแนวทางแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุขึ้นมาอีกส่วนตำรวจที่ไปร่วมงานเลี้ยงนะคะทางด้านของรองโจ๊กหรือว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานก็จะเรียกเข้ามาสอบสวนทั้งหมดแล้วก็เชื่อว่า
จะดูว่าเรื่องนี้เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องเราก็มีความผิดหรือไม่ค่ะพร้อมไถมีอะไรที่บกพร่องเราแก้ตรงจุดนั้นก็ว่ากันไปตามระบบนะครับมันอาจจะไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับต้องสอบสวนกันต่อไปสู้กันคดีกันต่อไปเมื่อวานพี่ก็พยายามกดดันจนกำนันเนี่ยมามอบตัวนะครับนั่นก็ถือว่าเขาก็ต้องต่อสู้ให้ทางคดีก็ว่ากันไปที่ท่านจากสวนที่ว่านี่นายตำรวจไปนั่งร่วมโต๊ะกินข้าวด้วยเนี่ยระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ทำไมเขาไม่ทำการจับกุมในเวลานั้นต้องให้คำตอบมาคือตอนนี้เรากับท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยเรียกในตำรวจทั้งหมดเนี่ยไปสอบมันมีบกพร่องไหมพี่ก็สั่งการให้ทางบชก.เนี่ยดูที่ข้าการตำรวจทางการบชก.ที่มันพี่เข้าไปเนี่ยให้ตั้งกรรมการสอบสวนดูซิว่ามันมีการทำแล้วก็รายงานขึ้นมาเราตั้งกรรมการหมดนะครับแล้วก็ท่านรองโจ้เองท่านก็ให้ข้อคิดตรงนี้ไว้เหมือนกันว่ามันปล่อยได้ไงนี่ขอให้เป็นหน้าที่ของทางผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดนะครับแล้วก็ท่านผบ.เนี่ยท่านสั่งการลงมาแล้วว่าให้ดูในเรื่องของคนข้าราชการตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยว่าทำไมถึงปล่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอให้เป็นหน้าที่ทางพื้นที่นะแล้วพื้นที่ตรงเนี้ยสำหรับนายธนันชัยหรือว่าหน่องท่าผานะคะถูกออกหมายจับใน5ข้อหาด้วยกันค่ะข้อหาแรกนะคะก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนในเมืองหรือที่ชุมชนขณะที่กำนันนกนะคะซึ่งก็เป็นลูกพี่ของนายหน่องนี่แหละค่ะตอนนี้ก็เข้ามอบตัวกับตำรวจเมื่อวานนี้แล้วหลังถูกออกหมายจับฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยตอนนี้นะคะก็ถูกนำตัวมาสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามค่ะค่ะขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ยนะคะเห็นว่าล่าสุดเนี่ยตำรวจเขาก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของนายหน่องด้วยนะคะนักข่าวของเราก็ได้ลงพื้นที่ไปเหมือนกันคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นบรรยากาศที่บ้านของนายหน่องนะคะในพื้นที่ตำบลหนองกบอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะนี่ช่วงเช้าวันนี้นะคะพบว่าทางญาติของนายหน่องกำลังเตรียมตัวจะเดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อไปติดต่อขอรับศพนายหน่องกลับมาทำพิธีที่วัดหนองกบซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้บ้านของนายหน่องนะคะทีนี้นักข่าวของเราไปเจอภรรยาของนายหน่องค่ะชื่อว่านางสาววัฒนิกาเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยนะคะบอกว่าเธอเนี่ยกำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อไปติดต่อเรื่องคดีส่วนตัวนั้นไม่ได้ติดใจในสาเหตุการตายนะคะแต่เหตุที่สามีลงมือยิงตำรวจทางหลวงนั้นเชื่อว่าไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวของนายหน่องส่วนที่กำนันนกบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนายหน่องนั้นตนเองก็พูดอะไรไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าช่วง1-2วันที่ผ่านมาขออภัย1-2เดือนที่ผ่านมาตัวของสามีก็คือนายหน่องเนี่ยนะมักจะไปที่บ้านของกำนันนกทุกวันแต่สามีก็ไม่ได้บอกว่าเดินทางไปทำอะไรแล้วในหน่องเองก็จะไปกับกำนันทุกครั้งแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะก็ไปที่โรงพักท่าเรือไปทำเรื่องก่อนแล้วก็ไปรับศพไม่ติดใจคือเราทราบมาก่อนไหมว่าเราเชื่อใช่ไหมว่าแบบหน่องเขาทำหรือว่าไม่ได้ทำอะไรเงี้ยก็เชื่อว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวเองอ่ะใช่คงไม่ใช่เรื่องของตัวเองแน่นอนเห็นจากหนังสือที่ว่าทางกำนันเขาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเราพูดอะไรไม่ได้หรอกเขาสนิทเขาเดินทางไปหากำนันบ่อยไหมครับไปทุกวันนะช่วงหลังเนี่ยทุกวันเลยทุกวันก็คือในรอบเดือนหรือสองเดือนหรือยังไงใช่ค่ะแล้วเวลาเขาไปไหนก็ไปกับกำนันอะไรอย่างเงี้ยส่วนทางด้านของนายสมชายสุดตานะคะคนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลหนองกบก็เดินทางมาที่บ้านของนายหน่องนะคะแล้วก็เปิดเผยกับทีมข่าวของเราค่ะบอกว่ากำลังจะพาญาติของหน่องไปติดตามคดีส่วนตัวของผู้ใหญ่บ้านบอกไม่ทราบมาก่อนเลยนะว่าหน่องเนี่ยมีพฤติกรรมเป็นมือปืนเพราะว่าตอนที่อยู่ในหมู่บ้านมา 3-4 ปีหน่องนิสัยดีนะคะไม่มีนิสัยเป็นอันธพาลแล้วก็เป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสถ้าเจอหน้าผู้ใหญ่บ้านก็ยกมือไหว้ทักทายตลอดผู้ใหญ่บอกว่ารู้แต่ว่าเขาไปทำงานคุมงานก่อสร้างแต่ไม่รู้เลยว่าไปทำที่ไหนแล้วพอมาเห็นข่าวรู้สึกตกใจมากนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ฟ้องพฤติกรรมของเขาอยู่แล้วอะค่ะขยับมาดูความเคลื่อนไหวในการคุมตัวกำนันนกเข้ากองปราบกันบ้างนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้กำนันนกก็คือเข้าไป
มอบตัวที่นครปฐมนะคะซึ่งล่าสุดคดีนี้ก็ถูกโอนมาที่กองบังคับการปราบปรามนะคะแล้วก็มีการคุมตัวกำนันนกเนี่ยเข้าพื้นที่กรุงเทพมาแล้วนะคะโดยการคุมตัวนายประวีณจันคล้ายหรือว่ากำนันนกออกจากสภ.เมืองนครปฐมเพื่อนำตัวเข้ามาที่กองบังคับการปราบปรามนะคะหลังโอนสำนวนคดียิงสารวัตรทางหลวงเสียชีวิตตามความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นไปอยู่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการปราบปรามโดยเมื่อเช้านี้นะคะชุดหนุมานปราบปราม10นายได้นำหนังสือมารับตัวกำนันนกโดยระหว่างคุมตัวออกมาค่ะพบว่ากำนันนกนะคะเมื่อวานเนี้ยตอนที่เขาไปมอบตัวเนี่ยเขาใส่เสื้อสีขาวแต่วันนี้นะคะเปลี่ยนจากสีขาวมาเป็นสีดำดูสีหน้าสิคะสีหน้าตอนนี้คือมีสีหน้าที่เคร่งเครียดมากแล้วก็สภาพดูอิดโรยนักข่าวของเราก็พยายามที่จะเข้าไปสอบถามหลายคำถามเลยว่าเมื่อวานเนี้ยเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างอยากให้เล่าเหตุการณ์หน่อยเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานคือกำนันนกไม่ตอบอะไรเลยนักข่าวพยายามถามบอกโอ้พยักหน้าก็ได้สายหน้าก็ได้คือกำนันนกไม่ตอบรับไม่ตอบอะไรเลยนะคะทีนี้หลังจากที่คุมตัวมาแล้วนะคะมาที่กองปราบแล้วสื่อมวลชนก็พยายามที่จะเข้าไปสอบถามอีกเพิ่มเติมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงคำถามที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกำนันนกเป็นผู้สั่งยิงสารวัตรแบงค์จนเสียชีวิตหรือไม่แต่เจ้าตัวก็ไม่ยอมตอบคำถามค่ะก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่นำตัวเข้าไปยังอาคารกองปราบเพื่อสอบปากคำทันทีหลังจากนั้นนะคะทนายความและญาติของนายประวินหรือว่ากำนันนกเนี่ยก็เดินทางติดตามมาด้วยแล้วก็ได้ร่วมการสอบปากคำในครั้งนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าในเรื่องของการประกันตัวจะยังไงบ้างก็ไม่ได้รับคำตอบเช่นกันหลังจากนั้นนะคะกำนันนกก็ยังคงยืนกรานที่จะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเจ้าตัวก็ตกใจนะคะหลังจากทราบว่าลูกน้องเนี่ยถูกวิสามันซึ่งวันนี้ตำรวจก็จะควบคุมตัวในการสอบสวนทั้งวันแล้วก็มุ่งเน้นไปที่พฤติการแวดล้อมแล้วก็มูลเหตุจูงใจก่อนที่จะนำตัวไปฝากขังในวันพรุ่งนี้ซึ่งทันทีที่ทางด้านของนายประวินหรือว่ากำนันนกเข้ามาสอบปากคำที่กองปราบแล้วนะคะวันนี้ก็มีทางด้านของพันตำรวจเอกประทักษ์ขวัญนาผู้กำกับ5บกป.พร้อมกันกับพนักงานสอบสวนกองกับการ5เป็นผู้สอบปากคำซึ่งวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปก็คือจะมุ่งเน้นไปที่พฤติการแวดล้อมในวันเกิดเหตุแล้วก็มูลเหตุในจูงใจในการเกิดเหตุซึ่งเบื้องต้นนะคะเจ้าตัวก็ยังคงยืนกรานปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาสำหรับประเด็นการสอบปากคำในวันนี้นะคะตำรวจจะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลยเพราะว่าเพิ่งโอนคดีมาที่กองปราบซึ่งก็จะนำสำนวนคดีที่กำนันนกให้ปากคำไว้ที่สภ.เมืองนครปฐมมาเทียบเคียงกันด้วยว่าตรงกันหรือไม่ทั้งนี้นะคะมีรายงานจากในห้องสอบสวนด้วยพบว่าตำรวจเนี่ยได้แจ้งข่าวกับกำนันนกว่าได้วิสามันนายหน่องไปช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาแล้วหลังจากนั้นนะคะพอกำนันนกรู้ข่าวนี้ต้องบอกว่ามีสีหน้าท่าทางที่เคร่งเครียดมากกว่าเดิมแต่ยังไงก็ยังคงปิดปากไม่ได้พูดถึงนายหน่องคนสนิทแต่อย่างใดซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในอาการตกใจแล้ววันนี้ตลอดทั้งวันนะคะพนักงานสอบสวนก็จะสอบปากคำกำนันนกเมื่อครบกำหนดคุมตัวทั้งหมด48ชั่วโมงก็จะนำตัวกำนันนกไปฝากขังในวันพรุ่งนี้ทีนี้สาเหตุที่ตำรวจเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่พฤติการแวดล้อมและมูลเหตุจูงใจเกิดจากอะไรเกิดจากที่เมื่อวานนี้พออยู่ในช่วงงานกินเลี้ยงกันตามรายงานแล้วก็พยานแวดล้อมก็เห็นนะคะว่าทางด้านของสารวัตรแบงค์แล้วก็กำนันนกแล้วก็หลานของกำนันนกได้มีการนั่งพูดคุยกันทีนี้ก่อนเกิดเหตุที่จะมีการยิงกันเนี่ยกำนันนกลุกขึ้นไปจากโต๊ะที่เป็นโต๊ะกลมนั่งอยู่โต๊ะของประธานโต๊ะของประธานแล้วก็ไปนั่งโต๊ะอีกตัวหนึ่งทีนี้สารวัตรแบงค์ก็ลุกขึ้นไปเพื่อที่จะไปขอโทษ อยากจะทำให้บรรยากาศมันดีขึ้นเหมือนจะเสียหน้าเหมือนจะเสียหน้าทำให้กำนันนกเสียหน้าใช่ค่ะกรณีที่ของกำนันนกเนี่ยเหมือนไปพูดคุยกับสารวัตรแบงค์บอกว่าเนี่ยหลานผมอ่ะมันเป็นสายตรวจวิทยุจะให้เลื่อนไปเป็นสายตรวจรถจักรยานยนต์ได้ไหมแต่ว่าสารวัตรแบงค์ปฏิเสธไม่ยอมบอกว่าตำแหน่งนี้มันก็มีคนที่เขายังไม่เกษียณนะเดี๋ยวรอให้เขาเกษียณก่อนแล้วค่อยไปตามขั้นตอนแล้วเหมือนเหตุนี้มันทำให้กำนันนกเสียหน้าเพราะว่าในงานเนี่ยโอ้โหลูกน้องของกำนันนกก็นั่งอยู่เต็มโต๊ะเลยแล้วก็มีตำรวจไปร่วมงาน21นายด้วยกันค่ะซึ่งช่วงเวลานั้นเนี่ยก่อนเกิดเหตุเนี่ยมันมีแกลบมันมีช่องว่าง5นาที5นาทีนั้นนะคะเป็นช่วงเวลาที่กำนันนกเนี่ยลุกขึ้นไปแล้วก็เหมือนไปพูดคุยอะไรบางอย่างกับน้องซึ่งก่อนเกิดเหตุหน่องท่าผาเนี่ยแหละค่ะก็ถามกำนันนกอ่ะโอเคไหมโอเคไหมเหมือนกับ
เอ๊ะเป็นการตกลงอะไรกันบางอย่างหรือเปล่าก่อนที่จะยิงปืนใส่สารวัตรแบงค์เหมือนหน่องก็รู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าตัวของกำนันนกกับสารวัตรแบงค์เนี่ยคุยกันแล้วแบบไม่ถูกใจกันแล้วมันมีเรื่องของปัญหากันตรงนี้นะคะแล้วก็มีการไปพูดคุยกันทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปคนตายพูดอะไรไม่ได้แล้วแต่ถ้าโอ้โหไปย้อนดูใน Facebook ของหน่องเนี่ยก็ต้องบอกว่าฝากตัวรับใช้นายจริงๆนะโพสต์แต่ละโพสต์ของหน่องเนี่ยมักจะโพสต์ถึงกำนันนกแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นลูกพี่ที่แบบผมรักมากที่สุดในชีวิตค่ะโอ้โหคือเป็นคนที่รักมากที่สุดในชีวิตหมายถึงว่าอะไรทำให้ได้ทุกอย่างแม้กระทั่งยอมตายแทนจริงๆ อายุเขาก็ห่างกันนะกำนันนกอ่ะ35เองใช่เนี่ยค่ะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะมันก็น่าตั้งข้อสงสัยหลายอย่างโดยเฉพาะหลังจากเกิดเหตุเอ๊ะเซิร์ฟเวอร์ของกล้องวงจรปิดมันถูกถอดออกไปแล้วตำรวจที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุเนี่ย20กว่านายที่ไปร่วมงานวันเกิดของกำนันนกเนี่ยนะทำอะไรอยู่อ่ะไปไหนอ่ะไปไหนทำไมไม่จับคนร้ายตอนที่หน่องเนี่ยก่อเหตุยิงสารวัตรแบงค์เสร็จแล้วแล้วก็ยิงตำรวจอีกนายนึงบาดเจ็บแต่ทำไมไม่จับตัวหน่องในที่เกิดเหตุแล้วปล่อยให้หน่องเนี่ยขับรถยนต์หนีออกไปจากบ้านหลังเกิดเหตุคุณผู้ชมคะทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจกองปราบเนี่ยนะเขาก็บอกแบบนี้เลยนะคะโดยเฉพาะพลตำรวจตรีสุวัฒน์แสงนุ่มค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านบอกเลยว่าคดีนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการเซ็นหนังสือคำสั่งนะให้โอนคดีดังกล่าวจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7มาไว้ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะโดยขณะนี้ถือว่าตัวของกำนันนกเป็นผู้ต้องหาในการดูแลของตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้สอบสวนกลางได้ส่งพนักงานสอบสวนและชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปร่วมทำคดีตั้งแต่ช่วงแรกจึงทำให้ทราบรายละเอียดและข้อมูลในสำนวนคดีมาแล้วในระดับหนึ่งจากนี้จะต้องมาตรวจสอบพยานหลักฐานและคำให้การต่างๆอีกครั้งหนึ่งว่ายังมีประเด็นใดที่นอกเหนือจากการสืบสวนสอบสวนที่ตำรวจภูธรภาค7ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งนอกเหนือจากการรับโอนตัวผู้ต้องหาโอนสำนวนคดีมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วนะคะหลังจากนี้จะต้องมีการรับตัวพยานในคดีนะมีมากกว่า20ปากคุณผู้ชมคะมีทั้งตำรวจและพลเรือนมาตรวจสอบคำให้การด้วยว่ายังมีบุคคลใดที่มีประเด็นในการสอบสวนเพิ่มเติมหรือไม่ซึ่งขณะนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอยู่ในระหว่างการพิจารณานะคะว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนในคดีดังกล่าวเป็นคณะใหญ่ของกองบัญชาการหรือเป็นระดับกองบังคับการปราบปรามแล้วก็จะมีการวางตัวบุคคลที่จะเข้ามาดูแลสำนวนคดีนี้ทั้งหมดนะคะและคาดว่าในวันนี้แหละจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้ขณะเดียวกันทางฝากฝั่งของบิ๊กโจ๊กนะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านบอกเลยว่าจะมีการสั่งสอบตำรวจ21นายที่ไปร่วมอยู่ในงานเลี้ยงวันเกิดเหตุด้วยนะคะโดยบิ๊กโจ๊กบอกว่าจะต้องมีการตรวจสอบกรณีที่มีตำรวจอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุถึง21นายแต่กลับได้รับรายงานจากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน7ว่าพบร่องรอยการทำลายพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งการเช็ดคราบเลือดและถอดกล้องวงจรปิดจึงจะต้องมีการตรวจสอบตำรวจแต่ละคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งวันนี้เนี่ยมีตำรวจระดับผู้กำกับการ 3-4 คนนะคะที่ร่วมอยู่ในงานเลี้ยงด้วยนะเป็นตำรวจระดับผู้กำกับคุณผู้ชมคะอีกทั้งบางคนก็ยังมีต้นสังกัดอยู่ที่กรุงเทพมหานครแต่กลับพบว่าไปปรากฏตัวในงานเลี้ยงที่บ้านของกำนันนกด้วยแล้วก็ยังมีผู้กำกับการสืบสวนจังหวัดนครปฐมที่เป็นผู้รับผิดชอบงานสืบสวนของจังหวัดไปร่วมอยู่ในงานนี้นะคะโอ้โหนี่มันเป็นการรวมพลตำรวจทั้งจังหวัดแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยคุณผู้ชมคะคนที่อยู่กรุงเทพยังไปร่วมงานงานนี้นะคะใหญ่ขนาดไหนหลังจากนี้จะต้องมีการสอบสวนตำรวจทุกนายถึงสาเหตุที่ปล่อยให้มีการทำลายหลักฐานและปล่อยให้ผู้ก่อเหตุหลบหนีไปนะคะโดยจะมีการดำเนินคดีตามมาตรา157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วค่ะผู้บังคับการตำรวจปปป.นะคะได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจทางหลวงเนี่ยนะที่ปรากฏตามรายชื่อว่าอยู่ร่วมในเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งหมด9รายตามรายชื่อที่ขึ้นหน้าจอดังต่อไปนี้คุณผู้ชมคะมีพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงนะคะเป็นผู้กำกับการ2ของกองบังคับการตำรวจทางหลวงมีพันตำรวจโทวสินพันปีค่ะรองผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงนะคะ
มีดาบตำรวจชยานัทวุฒิยากรผบ.หมู่กองบังคับการตำรวจทางหลวงค่ะมีพันตำรวจตรีณรงค์พิทักษ์ชนวนแล้วก็มีจ่าสิบตำรวจพิสิทธิ์ชิวปรีชามีจ่าสิบตำรวจเมธิศกรนะคะมีร้อยตำรวจโทณรงค์ศักดิ์แดงอำไพมีดาบตำรวจสราวุธเชียงทองนะคะแล้วก็จ่าสิบตำรวจทศพรแซ่อึ้งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นตำรวจที่อยู่ภายใต้กองกำกับของตำรวจทางหลวงทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมค่ะโดยมีการมอบหมายให้พันตำรวจเอกณัฐพงศ์ปิตาบุตรนะคะรองผู้บังคับการตำรวจทางหลวงเป็นประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงค่ะและจะมีการรวบรวมข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็วว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากเกิดเรื่องถึงไม่มีการเข้าไประงับเหตุและปล่อยให้มีการทำลายหลักฐานอีกด้วยเนี่ยค่ะก็ทอสอบเสร็จแล้วถึงจะบอกได้ว่าทำไมถึงปล่อยให้ผู้ต้องหาหลบหนีไปแล้วก็ทำไมถึงให้มีการทำลายหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้วถ้าพบว่าใครเกี่ยวข้องกับการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็จะต้องดำเนินคดีตามมาตรา157ด้วยซึ่งวันนี้ก็น่าจะได้สอบปากคำแค่20นายก่อนเพราะว่าอีก1นายนะคะก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลย้ายจากนครปฐมตอนนี้มาที่โรงพยาบาลตำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราไปดูความเคลื่อนไหวที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน7ซึ่งก็วันนี้นะคะก็จะมีการเรียกตำรวจทั้ง20นายนะคะซึ่งก็เป็นตำรวจที่อยู่ในพื้นที่เมื่อคืนนี้ล่ะค่ะเข้ามาเก็บ DNA เพื่อที่จะหาหลักฐานเพราะเราต้องยอมรับนะคะว่าในพื้นที่เมื่อวานนี้มีการกวาดคราบเลือดเก็บคราบเลือดกันไปหมดแล้วแล้วกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญก็ถูกทำลายไปด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะสิ่งที่ตำรวจให้น้ำหนักมากที่สุดก็คือแน่นอนต้องเป็นทางด้านของนิติวิทยาศาสตร์นิติเวชนั่นเองก็คือในเรื่องของการเก็บคราบ DNA ในพื้นที่แล้วก็การสอบปากคำพยานที่เป็นพยานแวดล้อมในพื้นที่ที่นี้คุณเนเน่อโนไทยสกุลคองค่ะได้ลงพื้นที่ไปที่พิสูจน์หลักฐานภูธรภาค7มีรายงานความเคลื่อนไหวเรื่องนี้เข้ามานะคะเชิญคุณอโนไทยสกุลทองค่ะเชิญค่ะช่วงเช้าวันนี้นะคะก็มีบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์วันเกิดเหตุที่สำนักงานของกำนันนกนั้นนะคะทั้งตำรวจแล้วก็คนงานเดินทางเข้ามาให้ทางพิสูจน์หลักฐาน7นั้นเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อที่จะนำไปประกอบสำนวนคดีนะคะโดยเฉพาะการหาความเชื่อมโยงว่าจะมีใครที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการทำลายหลักฐานหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งหนึ่งในตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์เราได้สอบถามสั้นๆด้วยเขายอมรับนะคะว่าอยู่ในเหตุการณ์แต่ที่ไม่ได้ให้การช่วยเหลือเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นแตกตื่นเสียงปืนแล้วก็บอกด้วยว่าส่วนตัวของเขาเนี่ยนะคะไม่เห็นว่าใครเป็นคนทำลายหลักฐานค่ะโดยช่วงสายที่ผ่านมาในวันนี้นะคะที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน7จังหวัดนครปฐมนั้นบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์สารวัตรทางหลวงถูกยิงเสียชีวิตก็ทยอยมาให้ตำรวจเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะโดยการสืบสวนของสภ.เมืองนครปฐมได้มีการเรียกตัวคนงานและก็แม่บ้านรวม7คนที่ทำงานอยู่ในบริษัทรับเหมาก่อสร้างของกำนันนกมาเก็บตัวอย่าง DNA ซึ่งจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะก็คือการเก็บส่วนเนื้อเยื่อของกระพุ้งแก้มแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็ภายหลังจากที่เก็บตัวอย่าง DNA เสร็จสิ้นนะคะเราได้ไปสอบถามกับกลุ่มคนงานที่เดินทางมาในวันนี้นะคะจะมีคนงาน4รายแล้วก็เป็นแม่บ้านอีก3รายนะคะแต่ทุกคนปฏิเสธที่จะตอบคำถามมีเพียงคนงาน1รายที่ตอบคำถามด้วยการพยักหน้าว่าอยู่ในเหตุการณ์จริงและได้ยินเสียงปืนจริงแต่อ้างว่าเขานั้นอยู่บริเวณด้านหลังจึงไม่เห็นเหตุการณ์แล้วก็เมื่อถามถึงว่าเห็นคนล้างคราบเลือดหรือไม่คนงานดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ตอบคำถามนี้ก่อนที่จะขึ้นรถเดินทางออกไปค่ะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนค่ะตำแหน่งในบ้านวันเกิดเหตุตอนยิงพี่ตำแหน่งฮะไม่รู้เหมือนกันครับวันเกิดเหตุพี่ตำแหน่งไหนครับพี่ผมอยู่ข้างล่างผมไม่เห็นอยู่ข้างล่างใช่ไหมเออได้ยินเสียงอะไรบ้างได้ยินเสียงปืนไหมได้ยินเสียงปืนไหมคะเราได้ยินเสียงปืนไหมเรามารู้เรื่องอีกทีว่ามีเหตุตอนไหนครับแล้วเราเห็นไหมว่าใครล้างคราบเลือดอะไรยังไงนอกจากนี้นะคะยังเรียกตำรวจชั้นประทวน3นายของสภ.เมืองนครปฐมซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุนะคะมาเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อประกอบสำนวนคดีด้วยแล้วก็ภายหลังที่เก็บตัวอย่าง DNA เสร็จสิ้นนะคะตำรวจสภ.เมืองนครปฐมนี้นะคะก็ได้เดินทางกลับซึ่งเราก็ได้ไปสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งก็มีตำรวจ1นายนะคะยอมรับว่าอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไปบ้านกำนันนกจริงแต่ว่าไม่รู้จักกับกำนันนกที่ไปในวันนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่านายชวนไปกินข้าวเฉยๆพร้อมกับยอมรับว่าได้ยินเสียงปืนในวันเกิดเหตุพอได้ยินเสียงปืนคนก็กระจัดกระจายแตกตื่นกันไปเลยไม่ได้ช่วยเหลือนะคะ
และก็ยืนยันด้วยว่าในวันเกิดเหตุนั้นส่วนตัวเขาเนี่ยไม่เห็นว่าใครเป็นคนทำลายหลักฐานและก็ไม่ทราบว่ากล้องวงจรปิดหายไปไหนส่วนเมื่อถามว่าได้เห็นตอนที่กำนันนกพูดคุยกับสารวัตรที่เสียชีวิตหรือไม่นั้นทางตำรวจนายนี้ก็บอกนะคะว่าส่วนตัวนั้นไม่เห็นค่ะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันค่ะเราเห็นอะไรบ้างไหมเราได้ไปงานเลี้ยงไม่บ่อยครับแล้วรู้จักกับนันนกไหมคะไม่รู้จักเลยครับผมไม่รู้จักใครเลยแต่วันเกิดให้เราได้ไปไหมก็อยู่ครับอยู่ในเหตุการณ์ได้ยินเสียงปืนไหมคะได้ยินแล้ววันนั้นเราไม่ได้ช่วยหรือว่าอย่างไรผมไม่รู้เลยครับผมหนีอย่างเดียวมีคนพยายามทำลายหลักฐานไหมคะไม่ทราบแบบนี้ไม่ทราบจริงๆครับพอได้ยินเสียงปืนแล้วเรายังไงต่อเขาอะคนก็กระจายครับพี่ไปงานเลี้ยงบ้านกำนันนกบ่อยไหมไม่ผมไม่รู้จักเขาเลยผมแค่ไปแล้ววันนั้นใครให้พี่ไปพี่ไปในฐานะอะไรไปในฐานะเป็นหัวหน้าผมชวนไปเฉยๆครับเขาบอกไหมว่าไปเพื่ออะไรหรือให้ไปกินเฉยๆไปกินเฉยๆครับช่วงเกิดเหตุที่ได้ยินเสียงปืนดังตอนนั้นคือเราทำยังไงคะก็มันก็แตกตื่นอยู่นะครับพี่ไม่คิดจะจับตัวมือปืนเลยเหรอตอนนั้นมีความรู้สึกอย่างนั้นสัญชาตญาณตำรวจมันออกมั้ยอ๋อมาครับแล้วพี่ว่าไงพี่ไม่จับหรอจับครับจับใครมันมีจับอยู่แต่ว่ามันก็คนที่จับเป็นใครพี่เกี่ยวข้องยังไงกับเหตุการณ์ไม่ทราบเหมือนกันใครทำลายหลักฐานไหมคะไม่เห็นเลยครับกล้องหายได้ยังไงอ่ะไม่ทราบเลยครับแล้ววันนั้นนะคะเราเห็นทางกำนันนกเขาพูดคุยกับไม่เห็นครับไม่เห็นพูดคุยกันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เขาว่าจับเลยทางนี้นะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็สั่งการให้ตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้ง21นายต้องเข้ามาเก็บ DNA นะคะเพื่อที่จะนำไปเทียบเคียงและพิสูจน์ทราบว่าใครเป็นคนทำลายหลักฐานโดยเฉพาะเซฟเวอร์กล้องวงจรปิดที่หลังเกิดเหตุพบว่าถูกลบทำลายทั้งหมดซึ่งหากพบว่าใครเป็นคนทำนั้นนะคะก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดค่ะอย่างที่บอกนะคะวันนี้มีเพียงแค่คนงานแล้วก็นายตำรวจชั้นประทวน3นายที่เดินทางเข้ามาตลอดช่วงเช้านะคะเดี๋ยวคงต้องติดตามว่านายตำรวจที่เหลือจะเดินทางเข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA ได้ครบภายในวันนี้หรือไม่ค่ะค่ะขอบคุณคุณอนุทัยสกุลทองคุณผู้ชมคะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศจริงๆนะคะแล้วล่าสุดเนี่ยทางด้านของนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินก็รับเรื่องแล้วนะคะแล้วก็มีการสั่งการนะบอกว่าให้มีการปราบปรามเรื่องของการวิ่งเต้นแล้วก็สวยแต่งตั้งข้าราชการตำรวจอย่างเร่งด่วนนะคะคุณเศรษฐาทวีสินค่ะนายกรัฐมนตรีที่อยู่ระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะก็เปิดเผยถึงเหตุการณ์เนี่ยค่ะที่ลูกน้องของกำนันดังในจังหวัดนครปฐมก่อเหตุยิงตำรวจทางหลวงเสียชีวิตโดยมีการเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับการวิ่งเต้นรับฝากเด็กเข้าราชการนะคะโดยนายกเศรษฐาบอกว่าอันนี้เนี่ยถือเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยนะซึ่งตนก็เคยได้แถลงการตั้งแต่มาเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันแรกและเรื่องของการโยกย้ายข้าราชการอย่างเป็นธรรมไม่ใช่แค่ข้าราชการตำรวจเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งอันนี้ต้องไม่มีต้องคิดถึงใจเขาใจเราทำงานมาตลอดทั้งชีวิตกำลังจะขึ้นสู่ตำแหน่งที่ดีแต่ต้องมาถูกนักการเมืองที่ไม่มีความเป็นธรรมมาโยกย้ายแต่เคสนี้ถือว่าแย่กว่านั้นอีกนะคะเพราะเท่าที่ได้ยินมาเป็นผู้มีอิทธิพลมาสั่งการโยกย้ายข้าราชการตำรวจแล้วพอไม่ได้ดั่งใจซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้บอกว่าต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้นายกเศรษฐายังบอกด้วยนะคะว่ากรณีที่มีข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตั้งแต่ผู้กำกับเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้ได้ทราบว่ารองผบ.ตร.ได้เรียกตำรวจทั้ง20นายที่เกี่ยวข้องเข้าไปสืบสวนแล้วต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ด้วยแต่ทุกอย่างต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายตนมั่นใจนะว่ารัฐบาลที่มาจากประชาชนที่ให้นโยบายเรื่องของสวยเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรมซึ่งตนก็ได้พูดไปหลายครั้งหลายเวทีแล้วและรัฐมนตรีก็ได้รับทราบเรื่องแล้วเชื่อว่าจะไม่มีใครกล้าทำอีกหลังจากนี้ส่วนที่หลายคนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการวิสามันผู้ก่อเหตุว่าอันนี้เนี่ยเป็นการตัดตอนไม่ให้ถึงตัวผู้สั่งการหรือไม่นายกเศรษฐาบอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเพราะตนก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนตัดตอนจริงหรือเปล่าตามที่มีการตั้งข้อสังเกตกันซึ่งก็คงไม่นานจะรู้ความจริงแต่เท่าที่ทราบมามีการต่อสู้กันด้วยแต่ขอยืนยันว่าภาพใหญ่เราไม่ยอมรับการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมส่วนการซื้อขายตำแหน่งในรัฐบาลนี้ไม่เห็นด้วยไม่ยอมรับและจะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะซึ่งนายก
เศรษฐาเนี่ยก็จะไปเป็นประธานกตร.ด้วยนะก็ต้องรอดูว่าจะปราบปรามเรื่องของผู้มีอิทธิพลเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายเรื่องของสวยตำรวจเหล่านี้ได้จริงแบบที่พูดหรือเปล่านะคะเห็นว่าจะไปเป็นประธานกตร.ประมาณวันที่14กันยายนนี้นะคะก็คือหลังจากวันที่มีการแถลงผลนโยบายที่จะเตรียมทำในรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้าจะพามาติดตามในเรื่องของการชำแหละนโยบายการเตรียมการนะคะที่จะมีขึ้นในวันที่11ถึง12กันยายนนี้รวมถึงการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีนายกคนใหม่ป้ายแดงที่ลงพื้นที่ไปที่ขอนแก่นแล้วก็เตรียมจะไปอุดรธานีด้วยเพื่อไปตรวจที่ภัยแล้งเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าเนชั่นทันข่าวเที่ยงค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่นายกป้ายแดงนายกคนใหม่อย่างนายกเศรษฐาลงพื้นที่ไปที่ขอนแก่นนะคะเพื่อที่จะไปตรวจสอบในเรื่องของปัญหาภัยแล้งแล้วก็ปัญหาน้ำท่วมด้วยพอนายกคนใหม่ลงพื้นที่ไปก็แน่นอนนะมี FC มารอรับชาวบ้านบอกเลยนะคะว่ามีนายกที่ชื่อเศรษฐาพวกเราจะเป็นเศรษฐีเลยนะคะเอาพาลงพื้นที่ไปกันหน่อยค่ะที่จังหวัดขอนแก่นนะคะนี่ก็เป็นภาพการลงพื้นที่ของนายเศรษฐาสุทวีสินนะคะนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งก็ลงพื้นที่ไปที่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งทันทีที่ลงไปนะคะก็ลงไปพร้อมกันกับนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งท่านก็เป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นด้วยรวมถึงนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เดินทางเข้าสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนอุบลรัตน์อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นโดยมีนายไกรสอนกองฉลาดผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการบรรดาส.ส.รวมถึงอดีตผู้สมัครส.ส.ขอนแก่นพรรคเพื่อไทยรวมถึงกลุ่มคนเสื้อแดงภาคอีสานที่วันนี้นะคะได้นำเอาป้ายไวนิลพร้อมกันกับข้อความเพื่อมาให้กำลังใจแล้วก็มีการเอาผ้าขาวม้ามารอผูกเอวต้อนรับด้วยนี่นะคะก็เป็นสีสันบรรยากาศในพื้นที่การลงพื้นที่ของนายกเศรษฐานะคะเราก็จะเห็นว่านี่แหละค่ะมีพี่น้องชาวเสื้อแดงลงมาให้กำลังใจนะคะแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยพอเรามีนายกที่ชื่อเศรษฐาแล้วเราจะเป็นเศรษฐีนะคะทางด้านของนายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินอดีตแกนนำนปช.ภาคอีสานก็บอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยรู้สึกดีใจมากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนได้สำเร็จเพราะว่าก่อนหน้านี้ทุกคนรู้สึกว้าวุ่นเนี่ยทุกคนนี่รู้สึกว้าวุ่นใช้กันเยอะเลยนะคะเป็นภาษาวัยรุ่นเลยเพราะว่ากลัวจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้แต่ตอนนี้ประชาชนรู้สึกโล่งใจถือเป็นเรื่องที่ดีเชื่อว่าปัญหาของประเทศถึงเวลาสิ้นสุดแล้ววันนี้เป็นการสอนประชาชนไปในตัวว่าเราต้องอดทนจึงจะได้ประชาธิปไตยทั้งนี้รูปร่างหน้าตาของรัฐบาลในค่อนข้างพอใจนะคะแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลลูกผสมก็ตามแต่เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าให้ได้ก็ต้องให้เวลารัฐบาลได้ทำงานคาดว่าประมาณ6เดือนก็น่าจะเห็นนะคะว่าใครจะเป็นตัวจริงทีนี้ตอนนี้นะคะก็มีความเชื่อมั่นในตัวนายกเศรษฐาแล้วก็มั่นใจด้วยว่าจะแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศใน3ด้านได้ด้านแรกเลยนะคะก็คือด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองแล้วก็ความแตกแยกทางสังคมจึงขอกำลังใจให้ว่าขอให้ขยันขยันและให้ทำงานเยอะๆค่ะหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนะคะเพื่อไปตรวจสถานการณ์น้ำหลังจากได้รับรายงานว่าในพื้นที่เนี่ยมีปัญหาภัยแล้งนะคะโดยนายกรัฐมนตรีหลังจากได้รับฟังการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์แล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่ายอมรับเลยนะว่ามีความกังวลเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ลดน้อยลงและหากจบฤดูฝนก็คาดว่าจะมีน้ำน้อยอยู่การทำข้าวนาปรังไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่ยกเว้นจะโชคดีฝนตกมาเยอะกว่ากำหนดนะคะส่วนพื้นที่ที่มีน้ำท่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็รายงานว่าจะสามารถควบคุมได้ภายใน3วันนะคะแต่ก็ต้องลงไปดูอีกทีนึงว่าจะได้รับความเสียหายมากน้อยขนาดไหนโดยแผนการในระยะสั้นก็จะมีการทำฝายซอยซีเมนต์หรือการลอกคลองขจัดวัชพืชที่ขอความกรุณาว่าจากว่าที่แม่ทัพแล้วนะคะว่าถ้าคนของกรมชลไม่เพียงพอก็ขอให้ส่งคนลงมาช่วยค่ะทีนี้คุณเศรษฐาก็ยอมรับด้วยนะคะว่าตนเองเนี่ยมาจากภาคเศรษฐกิจแต่ก็ให้ความสำคัญกับภาคการเกษตรเพราะว่าเรามีเกษตรกรเป็นหลายสิบล้านคนรัฐบาลค่ะมีงบประมาณอยู่เยอะ
ปีนี้อาจจะลำบากหน่อยแต่ว่าปีงบประมาณหน้าอาจจะมีมากขึ้นแล้วก็เชื่อนะคะว่าในอนาคตเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ลงไปในทุกพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่แล้งถ้ารัฐบาลของประชาชนทำให้ไม่ท่วมไม่แล้งลงทุนไปเท่าไหร่ก็จะก่อให้เกิดรายได้รวมในประเทศไม่ใช่ว่าไปช่วยซื้อสินค้าไฮเทคจากต่างประเทศไปช่วยประเทศอื่นมั่งคั่งแต่แน่นอนค่ะว่าอาจจะมีบ้างแต่รัฐบาลของประชาชนมั่นใจว่าการพัฒนาทางด้านการเกษตรดังนั้นนะคะจึงเชื่อว่าการลงทุนด้านการเกษตรอย่างเช่นโครงการโขงชีมูลเลยและการสร้างฝ่ายในพื้นที่ชนประทานให้เยอะขึ้นเป็นเรื่องที่รัฐบาลที่มาจากประชาชนให้ความสำคัญมากที่สุดแต่ตอนนี้ต้องให้ความสำคัญกับระยะสั้นคือหน้าฝนจะหมดลงไปแล้วต้องอาศัยกำลังจากกองทัพซึ่งก็ได้ประสานกับผู้ประชาการทหารบกแล้วก็ได้รับการยืนยันด้วยนะคะว่าจะได้รับการช่วยเหลือเช่นเดียวกันกับกระทรวงมหาดไทยที่จะใช้งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาช่วยในเรื่องของฝายซอยซีเมนต์ลอกคูคลองช่วยให้บรรเทาปัญหาระยะสั้นพร้อมยืนยันด้วยนะคะว่ารัฐบาลที่มาจากประชาชนให้ความสำคัญกับไม่ท่วมไม่แล้งและให้มั่นใจว่าเรื่องนี้เราดูแลอย่างเต็มที่ขณะที่นายวรพลจันทระธีรยานนท์นะคะซึ่งก็เป็นรองนายกอบต.ตำบลภูเวียงก็บอกเลยว่าท่านนายเศรษฐาเนี่ยเป็นนายกที่ดีที่สุดในโลกตั้งแต่เคยมีนายกมาเลยคุณเศรษฐาจึงท้วงทันทีเลยนะคะว่าอย่าพึ่งขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่งเป็นมาไม่กี่วันเองยังไม่ได้ทำงานเลยนะใช่ขณะที่ชาวบ้านก็ยังชมต่อนะคะว่าเป็นดรีมทีมที่สุดยอดมากและความหวังที่ดีที่สุดในวันนี้ต้องขอบคุณกรมชลที่เรามีปัญหาเรื่องน้ำแล้วก็ฝากถึงการแก้ไขปัญหาหนี้สินรวมถึงร้อยเอกธรรมนัสก็คือความหวังด้วยเช่นกันค่ะพอลงพื้นที่ที่อุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เขื่อนเนี่ยนะคะก็จะไปต่อที่อุดรธานีหลังจากนั้นจะนั่งรถไฟไปที่หนองคายด้วยนะคะเพื่อไปดูเรื่องของเส้นทางคมนาคมทางรถไฟนะคะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะจับตากันหน่อยจันนี้แล้วนะคะที่จะมีการแถลงนโยบายของรัฐบาลเราจะได้เห็นภาพของนายกเศรษฐาทวีสินเข้าที่สภาเป็นครั้งแรกค่ะจะได้ไปปรากฏตัวที่รัฐสภาเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นจะมีการแถลงนโยบายโดยนายกรัฐมนตรี2ชั่วโมงเต็มๆคุณผู้ชมคะขณะเดียวกันตอนนี้เขากำหนดกรอบระยะเวลาในการอภิปรายการออกมาได้อย่างชัดเจนแล้วฝ่ายที่ได้เวลาในการอภิปรายมากที่สุดนั่นก็คือส.ส.ฝ่ายค้าน14ชั่วโมงจากทั้งหมด30ชั่วโมงนะคะแล้วเขากำหนดกรอบเวลาเอาไว้2วันก็คือ11ถึง12กันยายนนี้ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวออกมาจากเพจของพรรคก้าวไกลนะคะเขามีการโพสต์ข้อความผ่านทางเพจพรรคก้าวไกลระบุว่าเมื่อรัฐบาลเปลี่ยนแต่หลายอย่างยังไม่เปลี่ยนจึงแน่ชัดว่าวันนี้เปลี่ยนแค่นายกแต่รัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอันนี้เหมือนล้อมาจากเพลงไหมรัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเพลงพี่ติ๊กเลยใช่ปกติเขาจะรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเนี่ยอะไรบ้างที่ไม่เปลี่ยนคุณผู้ชมค่าแรงขั้นต่ำค่ะการเกณฑ์ทหารการกระจายอำนาจแล้วก็รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะจะเปลี่ยนอะไรได้เมื่อไม่กล้าแตะต้นตอของปัญหาแล้วบอกด้วยว่า 11-12 กันยายนนี้จะชำแหละนโยบายรัฐบาลเศรษฐา1ในวาระที่นายกรัฐมนตรีจะเข้าไปแถลงนโยบายต่อรัฐสภาพร้อมฟังข้อเสนอแนะจากพรรคก้าวไกลว่าควรจะบริหารอย่างไรให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้ส.ส.หลายคนของพรรคก็ออกมาบอกนะบอกว่านายกไม่ต้องว้าวุ่นนะเข้าใจดีว่าเข้าสภาเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นนายกสมัยแรกอาจจะตื่นเต้นหน่อยๆแต่ก็ให้ทำใจให้สบายไม่ต้องเครียดไม่ต้องว้าวุ่นค่ะแต่ส่วนตัวก็เชื่อว่าน่าจะว้าวุ่นหลายคนนะทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านเองทีนี้ขยับมาดูฝ่ายค้านอีกคนหนึ่งกันบ้างนะคะก็คือคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ซึ่งท่านก็เป็นรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันพูดถึงแนวทางในการอภิปรายนโยบายรัฐบาลในวันจันทร์นี้นะคะว่าพรรคประชาธิปัตย์จะอภิปรายทั้งหมด3ด้านด้วยกันคือด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมซึ่งก็อยู่ในนโยบายรัฐบาลที่จะแถลงโดยขณะนี้นะคะมีส.ส.ที่มีความจำนง15คนซึ่งตนเนี่ยจะเป็นคนอภิปรายคนแรกของพรรคประชาธิปัตย์ถัดจากพรรคก้าวไกลแล้วก็มีคุณชวนหลีกภัยและส.ส.ใหม่อีกหลายคนโดยยืนยันนะคะว่าจะทำหน้าที่ให้เต็มที่ในการตรวจสอบนโยบายอย่างสร้างสรรค์ตรงไปตรงมาพร้อมเสนอแนะและจะตั้งคำถามแทนประชาชนในเรื่องที่ไม่ชัดเจนซึ่งท่านก็บอกนะคะว่าต้องยอมรับนะว่ามีหลายเรื่องที่ยังคลุมเครืออยู่บ้างหรือว่าไม่ตรงปกอย่างที่วิจารณ์กันบางเรื่องพูดไว้ตอนหาเสียงตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะแต่รายละเอียดขอไปพูดในการอภิปรายแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าจะเป็นการอภิปรายแบบไม่มีอคติและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ค่ะได้เวลาในการอภิปรายทั้งหมด2ชั่วโมง15นาทีแม้ว่าจะเป็นข้อจำกัดแต่ก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ที่สุดส่วนการอภิปรายของสสในพรรคนะคะก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่อันนี้คือผู้สื่อข่าวถามนะคะคุณจรินตอบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือมันมีกรณีที่มีการโหวตสวนของพรรคนะคะก็มีท่าทีของสส16คนที่โหวตไม่ตรงกันซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณจรินบอกเลยบอกว่าการลงมติสนับสนุนนายกรัฐมนตรีครั้งนั้นไม่ได้แปลว่าสนับสนุนรัฐบาลซึ่งจากนี้ไปพรรคประชาธิปัตย์จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านในทิศทางเดียวกันแล้วก็ย้ำว่าจะทำหน้าที่เต็มความสามารถเพราะพรรคฝ่ายค้านถือว่าเป็นฝ่ายค้านของประชาชนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเช่นเดียวกันสำหรับการทำงานร่วมกันกับพรรคก้าวไกลต้องยอมรับนะคะว่าจริงๆแล้วคือเหมือนกับ2พรรคนี้เนี่ยนโยบายอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยจะตรงกันทีนี้สังคมว่าตั้งคำถามว่าเอ๊ะ2พรรคนี้ทั้งก้าวไกลเองหรือประชาธิปัตย์เองเนี่ยจะทำงานร่วมกันได้ไหมเรื่องนี้บอกเลยนะคะว่าเมื่อไม่เป็นรัฐบาลก็ต้องมาทำหน้าที่ร่วมกันในการเป็นฝ่ายค้านคุณจุรินทร์ย้ำนะคะว่าอะไรที่ต่างกันประชาธิปัตย์ก็ยังคงจุดยืนในความแตกต่างนั้นเช่นการไม่แตะมาตรา112แต่อะไรที่ต้องทำหน้าที่ร่วมกันในการตรวจสอบรัฐบาลก็ทำงานร่วมกันได้ไม่มีปัญหาแล้วก็เชื่อว่าก้าวไกลคิดแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะพอพูดถึงก้าวไกลพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าจะพาไปวิเคราะห์เรื่องของการเลือกตั้งซ่อมเขต3จังหวัดระยองที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่10กันยายนนี้แล้วนะคะเหมือนเป็นการต่อสู้กันระหว่างนักการเมืองรุ่นใหม่กับนักการเมืองรุ่นเก่าขณะเดียวกันแม้จะเป็นการเลือกตั้งแบบท้องถิ่นแต่น่าจับตาเพราะว่าหนนี้ถ้าเกิดใครชนะสามารถวัดกระแสของพรรคโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลที่เขามองเลยนะว่าถ้ารักษาพื้นที่นี้เอาไว้ได้เท่ากับว่าส้มแลนสไลด์ยกจังหวัดแล้วอนาคตอาจจะแลนสไลด์ส่งคุณพิธาเป็นนายกก็ได้กลับมาติดตามเรื่องนี้ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้นะคะจะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกันเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมเขต3สสระยองนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่10กันยายนนี้แล้วว่ากันว่าเหมือนเป็นศึกระหว่างพรรคฝ่ายค้านด้วยกันนั่นก็คือพรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์แต่ทีนี้เนี่ยศึกนี้คุณผู้ชมแม้จะเป็นการเลือกตั้งซ่อมสสในพื้นที่เขต3นะแต่โอ้โหทำไมภาพที่มันปรากฏออกมาแต่ละพรรคการเมืองอย่างก้าวไกลกับประชาธิปัตย์เขาทุ่มสับพรรคกำลังเต็มที่ประชาธิปัตย์นี่ขนแม่ทัพนะคะตั้งแต่รุ่นเล็กรุ่นใหญ่ลงพื้นที่กันไปส่วนก้าวไกลหัวหน้าพรรคคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ไปเองทุกแมตช์ว่ากันว่ามันเป็นศึกเดิมพันระหว่างประชาธิปัตย์ที่มีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะส่วนก้าวไกลก็มีคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะสามารถวัดกระแสคนระยองได้หรือไม่และศึกในครั้งนี้เป็นการชี้ชะตาอนาคตเหมือนกันว่าก้าวไกลจะสามารถแลนสไลด์เลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้าได้หรือเปล่าค่ะการชี้ชะตานะคะก็แบ่งเป็น2ประเด็นด้วยกันเอาประเด็นแรกก่อนเลยก็คือการชี้ชะตาอนาคตประชาธิปัตย์ว่าจะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะสาเหตุที่ดิฉันวิเคราะห์แบบนี้คือก่อนหน้านี้เราต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะคะก็ยอมรับนะคะว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้เพียงแค่25ที่นั่งเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นนะคะก็มีการลาออกของหัวหน้าพรรคนะคะเพื่อที่จะรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้หลังจากนั้นมาจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็มีเหตุการณ์พรรคแบ่งพวกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายออกเป็น2ฝ่ายด้วยกันแต่หลังๆมานี้เราก็ต้องยอมรับนะคะว่าในพรรคเองก็ปรองดองมากขึ้นทีนี้ฝากฝั่งของด้อมส้มหรือว่าพรรคก้าวไกลก็ต้องยอมรับนะคะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปหลังจากการเลือกตั้งครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งก็คือวันอาทิตย์ที่จะมีขึ้นคือวันอาทิตย์ที่10กันยายนนี้ต้องบอกว่าถ้านะคะถ้าก้าวไกลสำเร็จนั่นก็ถือว่าจะเป็นการวิเคราะห์อนาคตได้ไหมว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยจะแลนสไลด์ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปค่ะใช่เพราะอย่าลืมนะว่าการเลือกตั้งของระยองเนี่ยนะคะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก้าวไกลเขาเอาชนะได้แบบแลนสไลด์ยกจังหวัด5เขตมาแล้วนะคะแล้วถ้ารอบนี้เลือกตั้งซ่อมชนะอีกนั่นเท่ากับว่าไม่ต้องพูดถึงกระแสก้าวไกลยังเหนียวแน่นแม้ว่าจะไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลไปเป็นฝ่ายค้านก็เถอะแน่นอนมันสะท้อนถึงการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปว่ารอบนี้เนี่ยเป็นการวัดกระแสของผู้นำทั้งสองพรรคนะคะขอมาดูฝั่งของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์กันหน่อยรอบนี้หวังจะให้คุณโยพงศธรเนี่ยนะคะเอาชนะแชมป์เก่าอย่างคุณหมอบัญญัติเจตนาจันทร์อย่างที่บอกไปว่ามันสะท้อนถึงการเลือกตั้งใหญ่ในอนาคตเพราะถ้าเกิดว่าคุณพิธาลงไปช่วยหาเสียงทำหนักขนาดนี้แล้วพยายามชูสโลแกนด้วยนะเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งส้ม
ถ้าเกิดว่าคุณโยพงศธรสามารถเอาชนะได้แล้วทวงเก้าอี้จากคุณไอซ์ระยองกลับมาได้คุณผู้ชมคะนั่นเท่ากับว่าระยองยังเหนียวแน่นยังชนะยกจังหวัด5เขตเหมือนเดิมเดิมพันครั้งใหญ่นะคะมาที่พรรคประชาธิปัตย์กันบ้างยังก่อนหน้านี้นะคะเราก็เห็นหน้าค่าตาหัวหน้าพรรคแกนนำพรรคนะคะก็ทยอยตบเท้ากันลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องเพื่อที่ช่วยคุณหมอบัญญัติเนี่ยลงพื้นที่หาเสียงล่าสุดก็มีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ลงพื้นที่มาเหมือนกันก่อนหน้านี้นะคะก็มีท่านชวนหลีกภัยที่คุณจุรินทร์ลงพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องแล้ววันนี้เองคุณจุรินทร์แล้วก็มาดามเดียก็ลงพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นที่บอกว่าตัดสินอนาคตประชาธิปัตย์ได้คือเพราะว่าคือการเลือกตั้งครั้งที่มาอย่างที่เราได้บอกไปนะคะว่าได้มาแค่25ที่นั่งเพราะฉะนั้นรอบนี้ประชาธิปัตย์ทุ่มสุดตัวเพราะว่าถ้าแพ้อีกทีเนี้ยก็ต้องกลับมาทบทวนครั้งใหญ่ในเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะคุณผู้ชมขยับไปดูกันหน่อยนะคะไปดูโฉมหน้าผู้สมัครเลือกตั้งส้มส.ส.ระยองเขต3จริงๆแล้วเนี่ยพอพูดถึงผู้สมัครก็จะได้ยินแค่2พรรคใช่มั้ยแต่จริงๆเนี่ยเขาส่งคนลงสมัครทั้งหมด3พรรคด้วยกันนะคะไปดูกันที่ท่านแรกกันก่อนคุณโยพงศธรที่บอกไปนะคะก็มาจากพรรคเก้าไกลนะคะก็จะมาเป็นตัวเต็งคนหนึ่งเหมือนกันนะคะในการสู้ศึกครั้งนี้ท่านที่สองค่ะก็คือคุณหมอบัญญัตินะคะนายแพทย์บัญญัติเจตณจันทร์นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ถูกพูดถึงนักนะคะก็คือร้อยตำรวจตรีเรืองชัยสมบัติภูธรก็มาจากพรรคแรงงานสร้างชาติก็มีสามท่านนะคะในการสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ค่ะถ้าเทียบความแข็งในเรื่องของการเป็นคนพื้นที่ต้องยกให้คุณหมอบัญญัติเจตณจันทร์นะคะเพราะว่าท่านเป็นส.ส.เขต3ระยองมาแล้ว3สมัยด้วยกันเพิ่งจะมาพ่ายให้กับกระแสของพรรคก้าวไกลก็คือสมัยล่าสุดที่ผ่านมาแล้วท่านเองเป็นคนพื้นที่นะทำงานในพื้นที่มาโดยตลอดก่อนจะมาลงเป็นส.ส.เนี่ยนะเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกลงมาก่อนแต่ว่าสุดท้ายโอ้โหมันสู้กระแสแลนสไลด์ของพรรคก้าวไกลไม่ไหวทำให้ในครั้งนั้นคุณไอซ์ระยองก็สามารถเอาชนะไปได้เพราะกระแสก้าวไกลตอนนั้นเนี่ยตอนเลือกตั้งตอนกลางปีที่ผ่านมามาแรงจริงๆค่ะค่ะทีนี้เนี่ยเราก็จะดูว่าหลังวันที่10ก็คือวันที่เลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยจะยังคงเป็นหมอบัญญัติที่จะเป็นในสมัยต่อไปหรือจะเป็นคนรุ่นใหม่อย่างคุณโยพงศธรค่ะทีนี้ขยับไปดูกันบ้างว่าแต่ละพรรคเนี่ยเขามีวิธีการในการที่จะลงพื้นที่หาเสียงให้บ้างแต่ว่าก่อนที่จะไปจนถึงจุดที่จะเป็นไฮไลท์สำคัญนั่นคืออย่างพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรมีแคมเปญหลักก็คือเป็นแคมเปญคนบ้านเราตอกย้ำในความเป็นหมอบัญญัติที่อยู่ในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกไปค่ะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะควงคู่กันกับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนในการลงพื้นที่ช่วยหาเสียงในเขตเขาชะเมาก็คือเขต3ในพื้นที่จังหวัดระยองแต่ทีนี้ค่ะอย่างที่บอกไปก็คือว่ามันมีในเรื่องของก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นข่าวที่ไม่ในพักในพักเองเนี่ยก็สถานการณ์ในพักกระสำนะคะเพราะว่าก็แตกออกเป็นกลุ่มเป็นก๊กโดยเฉพาะกลุ่มของส.ส.แล้วก็สมาชิกพักที่อยู่ฝั่งของอดีตหัวหน้าพักนะคะกับกลุ่มของส.ส.ที่เขาเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อยู่ภายใต้กลุ่มของคุณเสี่ยต่อเฉลิมชัยศรีอ่อนแต่พอได้เห็นภาพของเหมือนเป็นผู้นำของแต่ละก๊กอ่ะมาลงพื้นที่ช่วยกันหาเสียงให้กับนายแพทย์บัญญัติเจตจันทร์อันนี้มันเลยเป็นสัญญาณว่าเอ๊ะคนในประชาธิปัตย์ตอนนี้เขาปรองดองกันได้แล้วหรือเปล่าน่าจะปรองดองกันได้แล้วล่ะก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างที่จะว้าวุ่นพอสมควรนะ เพราะว่าเราจะเห็นสัญญาณก่อนหน้านี้ทั้ง2วันก็คือเป็นวันที่เลือกในเมื่อวันประชุมในการเลือกตั้งนะคะทั้งวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็6สิงหาคมทั้ง2วันประชุมล่มทั้ง2วันเลยใช่ค่ะแล้วก็ยังไม่มีการกำหนดออกมานะว่าการประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคและหัวหน้าพรรคชุดใหม่จะออกมาในวันไหนแต่ที่แน่ๆเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนสถานการณ์ในบ้านขอไปสู้นอกบ้านก่อนขอไปสู้ในศึกเลือกตั้งซ่อมระยองเขต3ก่อนเนี่ยคุณผู้ชมคะขยับไปดูกันหน่อยนะคะนี่ค่ะเขามีการวางยุทธศาสตร์หาเสียงเอาไว้แบบนี้ไปเริ่มกันที่ประชาธิปัตย์กันก่อนค่ะประชาธิปัตย์นะคะก็คนบ้านเราเหมือนกันกับเพลงคนบ้านเดียวกันเลยนะคะทีนี้คนบ้านเราค่ะคุณสาธิตปิตุเตชะก็วางสโลแกนวางนโยบายวางยุทธศาสตร์ไว้ทั้งหมด4ข้อด้วยกัน
ข้อแรกนะคะก็คือ1เลยวางยุทธศาสตร์หาเสียงไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าต้องชูคำขวัญว่าเป็นคนบ้านเราเพราะอย่างที่บอกไปค่ะหมอบัญญัติเป็นคนในพื้นที่ทำงานมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เน้นคนมากกว่าพรรคคือแบรนด์หมอบัญญัติอะ personal brand ความเป็นแบรนด์ของหมอบัญญัติเนี่ยแข็งมากเพิ่งมาพ่ายเอาช่วงนี้เองน่าเสียดายถ้าเทียบกันที่แบบตัวบุคคลแต่ละพักหมอบัญญัติเนี่ยแข็งกว่าคู่แข่งแต่ถ้าไปเทียบกระแสพักโอ้โหต้องยอมรับว่ากระแสของพักเก้าไกลเขาแรงกว่าพักประชาธิปัตย์จริงๆนอกจากนี้คุณผู้ชมคะยุทธศาสตร์ที่เขาใช้ก็คือการปราศัยใหญ่ยกสุดท้ายจะจัดขึ้นที่ตลาดนัดคลองถมนะคะแล้วก็ถ้าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเลือกคนบ้านเราไม่วิ่งไปตามกระแสหมอบัญญัติก็มีโอกาสที่จะเข้าป้ายนี่เขาชูสโลแกนเลือกตั้งซ่อมเลือกคนบ้านเราพาคุณผู้ชมไปย้อนดูผลการเลือกตั้งส.ส.เขต3จังหวัดระยองกันหน่อยนะคะอย่างที่บอกไปณครั้งนั้นเนี่ยมีคนที่เข้าวินชนะอันดับ1มานั่นก็คือคุณไอซ์นครชัยขุนนรงค์นะคะตอนนั้นเนี่ยชนะมาได้ที่คะแนน 29,034 คะแนนคุณผู้ชมคะส่วนอันดับที่2ค่ะนี่คุณพายัพผ่องใสนะคะได้มา 21,726 คะแนนอันนี้จริงๆแล้วมาจากพรรคพลังประชารัฐนะคะแต่ว่าอันนี้อาจจะผิดไปนิดนึงมาจากพรรคพลังประชารัฐนะที่ได้อันดับ2ส่วนอันดับ3นี่ค่ะนายแพทย์บัญญัติเจตนาจันทร์นะคะได้มา 14,668 คะแนนขณะที่อันดับ4ก็คือจากพรรคเพื่อไทยได้มา 11,647 คะแนนแต่รอบนี้มันมีความพิเศษคุณผู้ชมคะเพราะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยนะเหมือนเขาไปตกลงกันระหว่างพรรคเพื่อไทยนะแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์รวมไปถึงพลังประชารัฐว่าจะไม่ส่งคนลงหลีกทางให้ค่ะเพื่อไทยกับพลังประชารัฐเนี่ยหลีกทางให้กับประชาธิปัตย์ให้ไปสู้กับพรรคก้าวไกลแบบลุยเดียวแล้วถ้าเอาคะแนนนะถ้านับแบบนี้นะเอาคะแนนของอันดับ2อันดับ3อันดับ4มารวมกัน 40,000 กว่าคะแนนนะคะโอ้โหอันนี้คือโค่นแชมป์เก่าได้เลยซึ่งก็น่าจับตาว่าไอ้คะแนนที่บอกมาเลือกตั้งซ่อมหมดนี้มันจะไปเทให้กับใครกันแน่ระหว่างประชาธิปัตย์หรือพรรคก้าวไกลค่ะซึ่งก็ต้องจับตานะคะวันที่10กันยายนนี้หรือว่าวันอาทิตย์ว่าใครจะได้ไปต่อหรือใครจะต้องพอแค่นี้ใช่ค่ะเมื่อกี้ดูประชาธิปัตย์กันไปแล้วข้ามไปดูก้าวไกลกันหน่อยก้าวไกลก็สโลแกนเนี่ยโอ้โหจดจำได้ง่ายเหมือนกันเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งส้มหมายความว่าอะไรเลือกตั้งส้มรอบนี้ต้องเลือกก้าวไกลก็คือเลือกดำส้มทีนี้นะคะก็มาดูสโลแกนแรกนอกเหนือจากเลือกส้มแล้วนะคะพรรคก้าวไกลถือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นกระดุมเม็ดแรกเพื่อการเลือกตั้งครั้งต่อไปยังไงอย่างที่บอกไปนะคะก็คือการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะจะถือได้ว่าเป็นการตอกย้ำแลนสไลด์ของพรรคก้าวไกลในพื้นที่ระยองเพราะว่าคือครั้งที่แล้วก็ชนะแล้วครั้งนี้ชนะอีกจึงเป็นการตอกย้ำแล้วนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปในครั้งหน้าด้วยนะคะนอกจากนี้ยังเป็นการส่งคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีสมดั่งใจด้อมส้มทั้งมวลด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาคุณพิธาลงพื้นที่ช่วยหาเสียงมาโดยตลอดเลยแล้วเมื่อวานนี้หรือเมื่อวานซืนก็เหมือนกับแซวขึ้นรถหาเสียงขึ้นรถแห่แล้วบอกว่าช่วงนี้ผมเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็เลยว่างไงพอว่างปุ๊บก็เลยได้มาช่วยคุณโยพงศธรในการหาเสียงใช่ค่ะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะวันนี้ที่น่าสนใจก็คือทางพรรคก้าวไกลเขาจะมีการไปจัดปราศัยใหญ่ยกสุดท้ายนะคะที่ตลาดคลองถมอำเภอแกลงจังหวัดระยองซึ่งก็เป็นพื้นที่เดียวกับที่ประชาธิปัตย์เขาจองเอาไว้ว่าจะไปปราศัยใหญ่ปิดท้ายที่เวทีนี้เหมือนกันนะคะตอนนี้ก้าวไกลยังเป็นต่อพรรคประชาธิปัตย์อย่างที่บอกไปเพราะว่ากระแสเขาในพื้นที่ยังคงมาแรงแต่ถามว่าโอกาสพลิกผันยังมีไหมมันก็ยังมีอยู่ซึ่งมันจะออกมาเป็นอย่างไรก็ต้องวัดกันในวันที่10กันยายนนี้นะคะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปเลือกตั้งซ่อมมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของระยองเขตเดียวค่ะแต่ว่าจริงๆมันวัดกระแสของพรรคได้แล้วที่สำคัญเก้าอี้เลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3ระยองเนี่ยนะมันจะไปมีผลสะเทือนนะคะถึงการเลือกตั้งไม่ใช่สิถึงการนั่งเก้าอี้กรรมาธิการด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดรอบนี้ก้าวไกลเขาเอาชนะได้นะคะแล้วได้ส.ส.เพิ่มมาอีกหนึ่งที่นั่งเท่ากับว่าเก้าอี้ประธานกรรมธิการที่ก่อนหน้านี้ก้าวไกลได้แค่10อาจจะได้เพิ่มขึ้นมาเป็น11ที่นั่งก็ได้หมดเวลาของเนชั่นทันข่าวเที่ยงแล้วนะคะเราทั้ง2คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ